หลังจากที่ทางกทมเราเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรคในพื้นที่6เขตติดกับสมุทรสาครนะคะที่ได้มีการเปิดให้เริ่มลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกลับพบว่ามีคนเข้าเดินทางไปรับวัคซีนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณรัตยาเรืองขจรค่ะเรามีหมอพร้อมอยู่แล้วไหมคะไม่มีค่ะถ้าเราไม่แพ้เราก็อยากจะฉีดค่ะเพราะว่าเราก็เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วมันก็เสี่ยงค่ะอยู่ระหว่างรออาการเล่าตอนฉีดให้ฟังหน่อยเจ็บไหมคะไม่เกี่ยวครับคุณหมอบอกว่ายังไงคุณพยาบาลบอกว่าอะไรบ้างตอนฉีดบอกว่าเคยฉีดไหมว่าเคยฉีดอยู่ไอ้โรคหวัดใหญ่เหมือนกันไหมความรู้สึกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเสียงสะท้อนของประชาชนหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับวัคซีนโควิด -19 ของกทม.แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโดยเขตบางขุนเทียนเป็น1ใน6เขตติดกับสมุทรสาครที่ตามแผนของกทม.จะเริ่มฉีดให้ก่อนประกอบด้วยเขตจอมทองบางขุนเทียนบางแคบางบอนภาษีเจริญและเขตหนองแขมโดยกทม.ประกาศให้เริ่มลงทะเบียนตรวจสอบและรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมตั้งแต่14มีนาคมที่ผ่านมาแต่ในวันนี้พบว่าที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนกลับมีประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนจำนวนไม่มากนักเฉพาะช่วงเช้ามีเข้ารับการฉีดประมาณ10กว่าคนโดยพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบหมอพร้อมได้ด้วยตัวเองพยาบาลที่ดูแลการให้บริการวัคซีนให้ข้อมูลว่าประชาชนที่มาวันนี้ส่วนใหญ่แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมมาแล้วพร้อมฉีดได้ทันทีและกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแต่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ยังไม่คล่องเจ้าหน้าที่จะช่วยลงทะเบียนให้หากมีชื่อได้รับสิทธิ์ก็จะทำการฉีดวัคซีนให้ได้และสุดท้ายกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้รับการโทรศัพท์จากแพทย์ที่ทำการรักษาโรคประจำตัวช่วยแจ้งให้มาฉีดเพราะอยู่ในพื้นที่เขตที่เข้าเกณฑ์จะได้รับตอนนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราค่ะที่ช่วยลงทะเบียนให้แล้วก็แต่ก็จะติดปัญหานิดนึงว่าถ้าไม่ได้ดาวน์โหลดแอปหมอพร้อมคือจะไม่คนไข้ไม่สามารถที่จะกดติดตามอาการหลังจากฉีดไปได้แต่เราก็มีวิธีการก็คือเราจะเอาลิสต์คนไข้อะค่ะไว้ในระบบแล้วก็เอาเบอร์โทรของคนไข้ไว้เพื่อที่จะติดตามคนไข้เพราะว่าเราเป็นคนลงทะเบียนให้อะค่ะทีเนี้ยไลน์ก็จะเด้งมาที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อจะติดตามอาการนะคะเราก็จะเป็นคนโทรประสานคนไข้เพื่อสอบถามอาการอีกทีเพื่อไม่ให้หลุดนะคะกทม.ได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตแรกแบ่งเป็นซิโนแวค 66,000 โดสและแอสตราเซเนกา 30,000 โดสซึ่งได้มีการทยอยส่งมอบและกทม.ก็ได้ฉีดให้กับกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่1มีนาคมซึ่งได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายแล้วและกลุ่มที่2คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งได้มีการทยอยฉีดให้ครบตามเป้าหมาย 2,840 คนมาถึงกลุ่มที่3คือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่วันนี้เริ่มฉีดวันแรกให้กับประชาชนเสี่ยง7กลุ่มโรคได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรังโรคมะเร็งทุกชนิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกจะเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 50-59 ปีที่อยู่ใน6เขตติดต่อกับสมุทรสาครจากนั้นจะทยอยฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในทุกช่วงอายุต่อไปซึ่งจากภาพรวมวันแรกที่พบว่าประชาชนอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการลงทะเบียนหมอพร้อมมากนักที่อาจจะต้องมีการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงระบบให้มากขึ้นเพราะการเข้าถึงระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรับวัคซีนเช่นการเลือกสถานที่และนัดเวลารับวัคซีนติดตามอาการไม่พึงประสงค์รวมถึงระบบจะมีการนัดแจ้งเตือนการรับวัคซีนเข็มที่2ด้วยสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้สมาร์ทโฟนของบุคคลในครอบครัวหรือช่วยลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุได้หรือติดต่อไปลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่รวมทั้งสิ้น23แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดกทม.และโรงพยาบาลเอกชนรวมไปถึงศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน